สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยช่วงนี้นั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรรู้สึกว่าจะมีพวกหิวแสงไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในการที่จะไปเกาะชาวบ้านชาวช่องเขาดังหรือเปล่านั้นก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนั้นก็ยังคงเอามาใช้ได้อย่างดิบดีอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่เว้นวายแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแล้วนั้นก็เป็นที่น่าจับตามองโดยตอนนี้หลังจากที่สรยุทธ์สุทัศนจินดาได้ออกมาประกาศลงเพจ Facebook ของตัวเองนั้นว่าจะรีเทิร์นกลับมาออนสเตจแล้วก็มีการไล่เลียงของผู้ประกาศข่าวนะครับท่านผู้ชมทั้งหนุ่มกัญชัยทั้งไก่ภาสิทธิ์ทั้งคุณกิตติอะไรต่างๆนานานี้นั้นก็สรุปคือสรยุทธ์จะกลับมาจัดรายการในเดือนพฤษภาคมนี้ครับท่านแต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันนั้นรู้สึกว่าการกลับมาของสรยุทธ์นี้จะไปหนักหัวกับบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาซึ่งชาวบ้านชาวช่องคนนั้นก็คือศรีสุวรรณครับท่านโดยศรีสุวรรณจันอะไรจันอะไรแล้ววะจันอะไรวะจำมันจำนามสกุลไม่ได้นะครับท่านว่าจันอะไรแต่จันอะไรก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆชูวิทย์กับมนวิสิตก็ได้ออกมาจวกนักร้องพวกหิวแสงหาซีนไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวอยากจะมีที่ยืนหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้เพราะนี้ชูวิทย์กับมนวิสิตบอกเข้ามาบอกเที่ยวไปเกาะคนนู้นคนนี้ดังนะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะเดินไปบอกชูวิทย์ว่าอะไรนั้นก็สุดแท้แต่ครับท่านแต่ที่แน่ๆเกาะกระแสโซเชียลอันนี้มติชนส่งเข้าประกวดครับท่านโดยจวกนักร้องหิวแสงหลังจากที่ศรีสุวรรณจันอะไรแล้วผมจำนามสกุลมันไม่ค่อยได้นั้นก็ได้ออกมาทำการที่จะไปร้องกสทช.ในวันนี้ซึ่งข่าวได้ออกมาจากเมื่อวานแล้วนั้นว่าจะให้ตรวจสอบจริยธรรมของสรยุทธ์สุทัศนจินดานี้นะครับท่านผู้ชมก็หนักหัวกระบาลมันครับท่านโดยสุวิทย์ชูวิทย์ซัดศรีสุวรรณพวกหิวแสงสรยุทธ์จะหัวนั่งพิธีกรข่าวแล้วมาเป็นหนักหัวกระบาลใครนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นจะหนักหัวใครไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆหัวผมนั้นไม่หนักแล้วเพราะทำการตัดผมมาแล้วส่วนไอ้สีครับท่านบุกยื่นกสทช.ค้านสรยุทธ์กลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวชี้เคยผิดจริยธรรมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสงสัยพวกหิวแสงหาซีไม่เว้นวายนั้นที่ชูวิทย์กับมนุษย์สิทธิ์นั้นกล่าวออกมาน่าจะเป็นเรื่องจริงก็ว่าได้แล้วก็อีกข่าวนึงก็คือตอนนี้นาคอมได้เข้า ICU ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านหลังจากที่ทำการตรวจพบเชื้อโควิด-19แล้วก็ตอนนี้เชื้อลงปอดแล้วขณะที่ภรรยาหรือว่าเมียของนาคอมนั้นก็ได้ทำการตรวจถึง2รอบถึงจะพบติดโควิดส่วนลูกสาวกำลังหาโรงพยาบาลให้แม่แล้วก็ต้องไปรอลุ้นการตรวจรอบที่3นะครับท่านผู้ชมส่วนประยุทธ์แจงประเทศไทยสั่งวัคซีนน้อยอ้างเราคุมโควิดรอบแรกได้ดีมากโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยโดยโควิดวันนี้บวกขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพิ่มขึ้นมา 1,443 รายใหม่แล้วก็อาการหนัก233รายส่วนที่กทมนี้ก็บวกขึ้นมาเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มาที่ชูวิทย์กับมนวิสิตกันก่อนครับท่านได้ออกมาฟาดไอ้สีอีกแล้วอะโดยจะเป็นสีอะไรนั้นก็ช่างมึงมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆจวกนักร้องหิวแสงจวกพวกหิวแสงชูวิทย์ถามไม่ทราบทำใครเดือดร้อนสรยุทธ์หัวนั่งพิธีกรข่าวหลังพ้นคุกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยนายศรีสุวรรณจันไรไม่ใช่จันยาโอ้นามสกุลนี่มีเขียนอยู่โอ้จันยาเลขาสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโอ้แต่ว่าไม่ทราบว่าฉบับที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเพราะรัฐธรรมนูญมันเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้จะไปร้องเรียนต่อกสทช.ให้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเตรียมกลับมารับหน้าที่พิธีกรข่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ส่งผลให้มีคนหนักหัวกระบาลในกระเด็นผู้ชมซึ่งคนนั้นนั้นชูวิทย์บอกว่าเป็นศรีสุวรรณนะผมก็ไม่อยากจะบอกนะแต่เขาเขียนมาแบบนี้โดยเมื่อวานนี้เลยวันที่19เมษายนชูวิทย์กับมนุษย์สิทธิ์อดีตนักการเมืองได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่านักร้องศรีสุวรรณบุกร้องกสทช20เมษายนนี้ค้านสรยุทธ์คืนจอเล่าข่าวประเทศไทยจำเป็นต้องอยู่แบบเงียบๆเจียมเนื้อเจียมตัวนักร้องเมืองไทยมันเยอะร้องไปได้ทุกเรื่องแม้แต่หมากัดกันมันก็คงจะไปร้องแสงตัวเองไม่มีต้องอาศัยแสงคนอื่นสมัยนี้เรียกว่าพวกหิวแสงอยากเรียกกระแสนะครับท่านหรือว่าอาจจะเรียกอีกในหนึ่งนั้นเป็นพวกหิวแสงก็หายแฟตหรือเปล่าไม่แน่ใจคุยโม้คุยโบและอยากนอนเตียงหรือเปล่าก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะเพราะในนี้มันไม่มีเขียนแต่อย่างใดผมแค่พูดให้ท่านฟังว่าอย่าไปพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวกูพูดให้
หรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โดยสมัยนี้เรียกว่าพวกหิวแสงอยากเรียกตีนไม่ใช่อยากเรียกกระแสครับท่านโดยชูวิทย์ก็ได้ออกมาฟาดเรียบในกระดานผู้ชมสำหรับไอ้สีตัวนี้นั้นโดยสรยุทธ์ออกข่าวกลับมาเป็นกรรมกรข่าวเหมือนเดิมไม่ทราบว่าไปทำให้ใครเดือดร้อนในเมื่อศาลก็ได้พิจารณาให้จำคุกไม่ได้ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิตโดยอาชีพสื่อไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนถ้าคนดูเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ดูก็แค่กดรีโมทเปลี่ยนช่องซึ่งก็เหมือนกับที่พ่อผมและก็ผมและบรรดาแฟนคลับนัดวิวต่างๆนานานั้นพอไปเจอพวกนักข่าวสลิ่มนั้นก็จะมักจะกดเปลี่ยนช่องหรือบางรายนั้นอดรนทนไม่ได้หลังจากที่ได้ฟังใครคนหนึ่งนั้นแพ้หน้าจอคืนความสวยคนในชาติมาหลายปีเหลือเกินแล้วก็ได้ถีบจอ LCD จอ Full HD อะไรต่างๆพังมาแล้วอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนั้นก็ไม่ทราบว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยแค่กดรีโมทเปลี่ยนช่องก็ได้แล้วส่วนกสทช.องค์การกลางกำกับสื่อคงไม่เส้นตื้นสะดุ้งกับนักร้องเลื่อยเปื่อยหิวแฟตกระหายซีนต้องหนักแน่นให้สมกับเป็นองค์กรคุมสื่อไม่ใช่ไปให้ราคาวิจารณญาณต้องมีการไปทำในสิ่งที่มีเป็นอาชีพสุจริตที่เคยทำมาทั้งชีวิตมันไปหนักหัวกระบาลใครไม่ทราบโดยอันนี้ไม่ได้พูดเองแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมโดยมันไปหนักหัวกระบาลใครไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้นั้นก็ต้องติดตามอีกทีทำให้นึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเคยกล่าวไว้ในอดีตทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรียบเรียงแถลงเรียนข่าวเบื้องต้นจากกรณีที่มีนักร้องพวกหิวแฟตกระหายซีนไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนทางด้านนิว18ชูวิทย์ซักศรีสุวรรณหิวแสงสรยุทธ์คืนจอหนักหัวกระบาลใครก็ออกมาแบบนี้โดยตอนนี้ซัดทำการนักร้องแล้วและก็มีออกมาจากคุณทอมเครือสุพลนักธุรกิจใหญ่นั้นก็ได้บอกว่าผมสนับสนุนสรยุทธ์เต็มที่แต่ผมในที่นี้นั่นก็คือคุณทอมเครือสุพลนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ต้องประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าผมก็สนับสนุนสรยุทธ์สุทัศนจินดาเหมือนกันครับท่านส่วนไอ้นักข่าวสลิ่มลอดช่องนั้นมันจะไปไหนก็ไปแต่ไม่ได้มีเขียนในนี้โดยชูวิทย์ซัดสีหิวแสงอยากเรียกกระแสถามสรยุทธ์คืนจอหนักหัวกระบาลใครนั้นก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเอากิโลไปชั่งได้หรือเปล่าว่ามันไปหนักหัวกระบาลอ้อกระบาลแอใครหรือเปล่านี่ก็อย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่ดีครับท่านส่วนมันจะดีหรือไม่ดีตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วหลังจากที่สถานการณ์โควิดรอบ2รอบ3แพร่ระบาดมานี้ก็ตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาโดยด่วนส่งนักคอมเข้า ICU หลังเชื้อลงปอดเมียตลกดังตรวจรอบ2ถึงพบว่าติดโควิดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีดีเจคนหนึ่งหรือเปล่านั้นจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยสิใครละว่าหรือว่าเป็นนักร้องออกขันเงินขันทองอะไรสักอย่างของวงไทเทเนียมครับท่านหลังจากได้ทำการหยุดกักตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา14วันแล้วนั้นส่งผลให้นึกว่าจะได้ออกไปข้างนอกแล้วแต่ที่ไหนได้ผลปรากฏออกมาว่า14วันแล้วก็ยังมีเชื้อติดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนเมียของนักคอมต้องตรวจถึง2รอบถึงพบว่าติดโควิดส่วนลูกสาวแจ้งกันมาหาโรงพยาบาลให้แม่รอไปลุ้นตรวจรอบ3ครับท่านโดยผมนี่สยองพองก้าวอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมติดโควิดหรือว่าโคควายอะไรขึ้นมานี้นั้นผมอาจจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือเปล่าหรือว่าจะต้องกักตัวอยู่ในบ้านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจอย่างสุดตีนเลยทีว่าตอนนี้ยังไม่ติดครับท่านโดยหลังจากวงการบันเทิงวงการนักร้องนักแสดงติดโควิดกันอย่างทั่วหน้าทั้งบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นนักคอมแล้วก็อาต้อยเศรษฐาสุดแท้แต่ต่างๆนานานั้นก็ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลไปแล้วโดยล่าสุดไอ้ลูกสาวของนักคอมได้ระบุอาการล่าสุดระบุว่าขอแจ้งผลการตรวจนะคะเราเริ่มกักตัว11เมษายนถึงวันไหนก็ว่ากันไปก็ต้องติดตามอีกทีแต่ผลออกมาก็คือว่าเมียของนักคอมติดเชื้อโควิดส่วนลูกแล้วก็ลูกสะใภ้ลูกชายน้องสะใภ้หลานไม่ได้รับเชื้อโควิดก็ต้องติดตามอีกทีว่าถ้าเกิดตรวจอีกรอบ2รอบนั้นจะพบหรือเปล่านั่นก็ท่านผู้ชมเพราะว่ารอบนี้นั้นรู้สึกว่าเคสที่ไม่แสดงอาการนั้นเยอะเหลือเกินขณะเดียวกันหนุ่มกันชัยผู้ประกาศข่าวช่อง3เผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงอาการนักคอมด้วยว่าตอนนี้ทราบว่าได้มีการส่งตัวนักคอมเข้าไปรักษาในห้อง ICU แล้วเนื่องจากเชื้อลงปอดก็ทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าจะขนพองสยองก้าวอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมวัคซีนแม่มือเอ้ยก็มาช้าอย่างรุนแรงเหลือเกินแล้วก็ยังมีพวกออกมาหิวแสงหาซีนไม่เว้นวายเสือกเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้ไปทั่วก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันครับท่านแต่ที่แน่ๆพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็ได้ออกมาแจงประเทศไทยสั่งวัคซีนน้อยอ้างเราคุมโควิดรอบแรกได้ดีมากอุ้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นข่าวเก่าจากปีที่แล้วที่ไหนได้20เมษายน64แจ้งเข้ามาเมื่อ16นาฬิกานี้เองครับท่านโดยประยุทธ์แจงเหตุสั่งวัคซีนน้อยเพราะเราคุมโควิดได้ดีมากตรงไหนวะ
มันไม่มีเขียนว่าตรงไหนด้วยสิเว้ยจึงเอามาแค่พอจำเป็นไม่อยากให้ประชาชนเสี่ยงไม่ใช่เพราะเราจองช้าทุกอย่างตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้บรรดากลุ่มต่างๆนานานั้นก็ได้ออกมาบอกว่านี่คือการแถผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาอีกแล้วว่าจะพูดอะไรก็พูดไปนะก็เป็นที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้ครับท่านโดยกลับเรียนว่าที่เราได้รับวัคซีนมาในช่วงแรกเราได้จัดซื้อสั่งมาในฐานะที่เราสามารถทำการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีมากในระยะที่1เราก็จัดหาวัคซีนมาตามความจำเป็นเราไม่อยากทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในกรณีที่วัคซีนเหล่านี้ยังไม่รับการพิสูจน์ทราบก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นการออกมาถ่วงเวลาหรือเปล่านะก็อย่าไปพูดแบบนั้นส่วนตอนนี้หมู่บ้านทะลุฟ้าหลังจากที่โดนทลายไปครั้งก่อนนั้นโดยได้ทำการไปปลุกเขาตอนใกล้จะหัวลุ่งนะครับท่านผู้ชมจากหมู่บ้านทะลุฟ้าโดยขอฟอขอควายอะไรพวกนี้นั้นแต่ตอนนี้กลับมาอีกแล้วโดยข่าวสดแจ้งเข้ามามาแล้วหมู่บ้านทะลุฟ้ายืนเว้นระยะห่างเรียกร้องปล่อยเพื่อนวุ่นผู้ชุมนุมล้มทั้งยืนโดยเอาละเว้ยโดยวุ่นผู้ชุมนุมล้มทั้งยืนนำตัวปฐมพยาบาลพบไปลมเนื่องจากอากาศร้อนจัดโดยวันนี้อากาศร้อนจัดอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวแต่ว่าลดน้อยถอยลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ได้มีการไปบุกรวมตัวอีกแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะอะไรโดยภาพมันก็ออกมาประมาณนี้ครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นหลังจากที่จะโดนยัดอะไรอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้ก็เป็นที่น่าจับตามองโดยแยกพาณิชยการถนนพระรามที่5ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาลอ๋อจากนั้นกลุ่มก็เริ่มทำกิจกรรมยืนบนสะพานชมัยแยกฝั่งพาณิชย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตะกวดเอ้ยไม่ใช่ตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน50นายยืนอยู่ด้านหลังแผงเหล็กอะไรต่างๆนานาว่ากันไปก็มีการติดป้ายประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปก็เป็นแบบนี้ครับท่านโดยซิกเนเจอร์ได้ทำการแต่งตัวเหมือนกับเป็นผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำได้ออกมาขึ้นศาลก็จะทำการโดนใส่ตัวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมมาแถลงเรียนไขให้ท่านทั้งหลายทราบโดยทั่วกันก่อนครับท่านโดยใครจะยังไงผมไม่ทราบแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นผมก็รอการรีเทิร์นกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสรยุทธ สุทัศนจินดานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่งผลให้คุณทอมเครือโสพลนั้นสงสัยอย่างเหลือเกินว่าเอ้ยไอ้นักร้องคนนี้นะมันมีอาชีพทำอะไรบ้างหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้หลังจากที่เคยเปิดร้านชาแล้วก็เจ๊งไปหรือเปล่านั้นท่านก็อย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีมันไปทับถมเขาหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ใจคือชูวิทย์ก็บอกว่ามึงอย่าหิวแสงกับหายแฟดให้มากก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและกสทช.นั้นจะบ้องตื้นตามที่ชูวิทย์บอกหรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่นะเพราะว่าชูวิทย์บอกว่ากสทช.นี้เขามีวิจารณญาณคงไม่ทำเรื่องบ้าๆบอๆคอแตกแบบนี้นะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยภาพลักษณ์ประยุทธ์จันทร์โอชากับภาพโทนี่วูดซัมแจ้งเข้ามาจากมติชนออนไลน์อันนี้ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นต้องอ่านในการท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนรู้อยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเก่งเหลือเกินเพราะว่ามีตั้ง 80,000 กว่าเซลล์ 84,000 เซลล์ 7,000 เซลล์นั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทูตนอกแถวหรือว่ารัชชาลีจันทร์นั้นก็ได้ออกมาจวกแต่ว่าจวกใครแล้วนี่ผมก็ต้องอ่านอีกทีนะครับท่านผู้ชมโดยมติชนแจ้งเข้ามาเห็นแล้วตลกร้ายโดยทูตรัชชาลีจันทร์งงไทก้าโชว์วิชั่นวัคซีนในเวทีโลกทั้งที่ติดอันดับประเทศได้รับวัคซีนน้อยก็ต้องให้ดูภาพก่อนว่าไม่ได้แถลงเรียนข่าวเองเดี๋ยวไปพวกไอโอ300ลอดช่องสลิมมันจะมาดักกวนส้นตีนส้นเบือกหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องจับตามองต่อไปโดยทูตยังงงครับท่านไทยกล้าโชว์วิชั่นวัคซีนในเวทีโลกทั้งที่ติดอันดับประเทศได้รับวัคซีนน้อยก็ตอนนี้รู้สึกว่าออกมาแล้วว่าจะได้น้อยกว่าพม่าแล้วก็ประเทศลาวอีกด้วยซ้ำนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรมีการออกมาโอ้หน้าจุดๆหรือเปล่านั้นบอกว่าที่สั่งมาน้อยนี้เพราะว่ารอบแรกเราคุมได้ดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่นึกว่าจะออกมาจากปากของพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นลุงและเพนกวินหลังจากที่ได้อดอาหารของเพนกวินนั้นเกินมหาตมะคานธีไปเรียบร้อยแล้วโดยถ้าจะไม่ผิดมหาตมะคานธีของอินเดียนั้นได้อดอาหารเป็นเวลา21วันแต่รู้สึกว่าเพนกวินจะทำลายสถิติแล้วครับท่านแต่ที่แน่ๆราชทัณฑ์ออกมาแจ้งเผยอาการล่าสุดลุงเพนกวินน้ำหนักลดหวบเฝ้าระวังช็อกแล้วก็หกล้มโดยน้ำหนักลดหวบรู้สึกว่าถ้าเกิดเพนกวินนั้นจะลดไป20กว่ากิโลแล้วก็ลุงรู้สึกว่าลดไป10กว่ากิโลแล้วไม่ทราบว่าผมจำผิดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังอดอาหารน้ำหนักลดหวบต่อเนื่องมาหลายวันเผยเฝ้าระวังช็อกจากน้ำตาลต่ำแล้วก็อุบัติเหตุหกล้มโดยมีการอดอาหารแจ้งกรณีผู้ต้องหาระหว่างลุงบรรณัสยาถูกคุมขังที่ทันตสถานหญิงกลางอะไรต่างๆนานาว่ากันไปนั้นส่วนที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวแต่อย่างใดแล้วก็ทาง
ด้านของเพนกวินครับท่านเพนกวินที่ไม่ใช่นกเพนกวินแต่อย่างใดนั้นตอนนี้ก็ได้มีการออกมาบอกแล้วว่าแทบจะหาที่เจาะไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมติร่างกายเราสภาพฟิตสตาร์ทติดง่ายนี้ก็จะเห็นเส้นได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวแต่ของเพนกวินนั้นรู้สึกว่าเจาะจนไม่มีตำแหน่งที่จะให้เจาะแล้วนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเส้นเลือดพุนไปแล้วหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองครับท่านแล้วก็หลังจากที่ฉีดเข้าไปแล้วนั้นก็ประสบปัญหาคารากระซังอีกแล้วส่งผลให้มีเข็มกระเด้งออกกระเด้งเข้ากระเด้งออกนะครับท่านผู้ชมอาจจะส่งผลมาจากเส้นเลือดเปราะหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยความดันโลหิตอยู่ที่112/78อุณหภูมิร่างกาย 36.6 องศาเซลเซียสชีพจรเต้น100ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาทีน้ำหนักลดไป8กิโลกรัมสำหรับลุงวนัสยานะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาต่อสู้เรื่อยๆครับท่านแล้วก็เมื่อวานนั้นทางด้านของเพนกวินก็ไม่ได้รับการประกันตัวแต่อย่างใดก็ต้องติดตามต่อไปส่วนอะไรวะเนี่ยเปิดมาเจอกระแสทัวร์ลงมาอีกแล้วครับท่านกระแสสังคมตีกลับหลังเพชรจ้ารีวิวชีวิตรักษาโควิดแนะให้อยู่บ้านชี้ประชาชนไม่ได้มีพร้อมต้องออกไปดิ้นรนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมาทำคอนเทนต์วันก่อนซึ่งผมก็ได้ดูแล้วนั้นบอกว่าทางที่ดีนั้นให้เตรียมเสบียงแล้วก็มาหยุดอยู่กับบ้านครับท่านโดยถ้าเกิดผมเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์วินคนขับแท็กซี่นั้นไม่รู้ว่าจะขับอยู่ที่บ้านนั้นกูจะอดตายหรือเปล่านะก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่ๆโดนทัวร์ลงกระแสสังคมตีกลับหลังเพชรจ้ารีวิวชีวิตรักษาโควิดนะให้อยู่บ้านชี้ประชาชนไม่ได้มีพร้อมต้องออกไปดิ้นรนนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้ชี้ตัวนี้นั้นก็เกิดมาจากปรากฏการณ์ทัวร์ลงโดยเฉพาะคลิปเฮียไม่ใช่เฮียใช้ชีวิตยังไงหลังติดโควิดวันแรกแล้วไทก้าอยู่ยังไงเมื่อไม่มีพ่อแม่8วันสุดท้ายติดโควิดที่ดีเจเพชรจ้ายอมรับเองว่าไปมาหลายสถานที่แล้วก็ไม่ทราบว่ารับเชื้อมาจากไหนก็สรุปคือโดนทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้เจ้าตัวยังบอกด้วยว่าไม่มีใครอยากติดโควิดอย่าไปโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะใครมาให้กำลังใจกันดีกว่าพร้อมแนะให้อยู่บ้านโดยถ้าเกิดอยู่บ้านนั้นท่านทั้งหลายแล้วก็ผมด้วยนั้นอาจที่จะไม่ป่วยโควิดนะครับท่านผู้ชมแต่อาจที่อดอยากตายก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องจับตามองต่อไปโดยกระแสการทัวร์ลงนั้นเต็มไปอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนพลเอกประยุทธ์ของผมนั้น and the Sputnik ไฟซึ่งเป็นอักษรโรมันก็คือตัว V นะก็ดันอาจเป็นสปุก V อะไรก็บ้าๆบอๆคอแตกหรือเปล่าก็อย่าไปพูดแบบนั้นอีกนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นส่วนเศร้าเสียชีวิต4ศพผู้ติดโควิดวันนี้เพิ่ม 1,443 รายอาการหนัก223รายครับท่านโดยตอนนี้รวมไปแล้ว108ศพยอดยืนยันสะสมพุ่งตอนนี้ 45,185 รายแล้วก็รักษาหายอีก147รายเอ้ย171รายนะครับท่านผู้ชมโดยออกจากบ้านรอบนี้อะไรนั้นท่านจงระวังโควิดไว้อย่างดีๆเลยทีเดียวมันจะมาง่าหัวกระบาลท่านในไม่ช้านี่กว่าจะเป็นได้โดยรอบนี้นั้นถึงเป็นแล้วบางทีก็อาจที่จะไม่มีการแสดงอาการใดอย่างใดก็ต้องระวังอย่างดีๆกันเลยทีเดียวอย่าลืมสวมหน้ากากออกไปด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นั้นสังคมมันจะเป็นชนชั้นปรสิตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่พวกหิวแสงหาซีนนั้นก็แน่ให้มึงหุบปากไปซะจึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงเบื้องต้นก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยหากมีสถานการณ์อะไรเดี๋ยวจะมาจัดแจงแถลงไขเพิ่มเติมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางเลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน